บัติเหตุทางตาเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นหากไม่ได้รับการรักษาหรือคำแนะนำที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรสาเหตุของการได้รับอุบัติเหตุทางตาอาจเกิดจากหลายปัจจัยแตกต่างกันตามภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมปัจจัยเสี่ยงของการได้รับอุบัติเหตุทางตาได้แก่เพศสถานที่ทำงานที่พักอาศัยการได้รับอุบัติเหตุบนถนนและผู้ที่มีรายได้น้อยในประเทศไทยพบว่าการได้รับอุบัติเหตุทางตาเกิดจากการทำงานมากที่สุดโดยอาชีพรับจ้างมีความเสี่ยงสูงแสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางตาย่อมเสียค่าใช้จ่ายเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของตนเองเราจะมีวิธีการป้องกันและรักษาอย่างไรรายการพบหมอโรงพยาบาลน่านขอเชิญพบกับนายแพทย์ชุติพงศ์ก้อนสมบัติจากสุแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลน่านในวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา 15:00 นถึง 15:30 นทางระบบเคเบิลทีวีโรงพยาบาลน่านรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอโรงพยาบาลน่านนะครับผมวันนี้นะครับผมนักศึกษาแพทย์พานุพงษ์เหลืองแดงนะครับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรพิเศษประจำวันนี้นะครับผมก็ในวันนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสาระดีๆเช่นเคยนะครับผมเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางตานะครับผมโดยปัจจุบันเนี่ยอุบัติเหตุทางตานะครับสามารถพบได้บ่อยนะครับทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่นะครับโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยมักจะเกิดจากการทำงานนะครับหรือว่าการที่เราไม่ระวังนะครับผมซึ่งนอกจากจะเกิดอันตรายต่อดวงตาโดยตรงแล้วนะครับยังสามารถเกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับผมก็ดังนั้นแล้วนะครับถ้าเรามีความรู้เรื่องอุบัติเหตุทางตานะครับเราก็จะสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือว่าผลเสียที่รุนแรงอย่างเช่นการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรไปได้นะครับผมก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกับจักษุแพทย์นะครับของโรงพยาบาลน่านนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางตานะครับผมก็อื่นนะครับก็ขอต้อนรับนะครับนายแพทย์ชุติพงศ์ก้อนสมบัตินะครับจากศูนย์แพทย์ชำนาญการของโรงพยาบาลน่านนะครับผมก็ขอสวัสดีนะครับเดี๋ยวขอเรียกว่าเป็นพี่หมอนิกละกันนะครับผมได้ครับผมครับเดี๋ยวก็อื่นนะครับเดี๋ยวให้พี่หมอนิกนะครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับผมครับผมก็ชื่อนายแพทย์ชุติพงศ์ก้อนสมบัตินะครับหรือเรียกง่ายๆว่าหมอนิกก็ได้นะครับเป็นจากศูนย์แพทย์ชำนาญการประจำโรงพยาบาลน่านครับผมก็หลายคนนะครับก็คุณหน้าคุณตาที่หมอนิกเป็นอย่างดีนะครับผมที่ได้เจอที่คลินิกตาโรงพยาบาลน่านนะครับในวันจันทร์กับวันพุธใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมครับผมก็ในวันนี้นะครับที่เชิญพี่หมอนิกมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางตานะครับเพราะว่าพี่หมอนิกเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องตาครับแล้วก็คุกคีกับผู้ป่วยกลุ่มนี้มาเป็นเวลาค่อนข้างนานนะครับผมก็อยากให้พี่หมอนิกนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเล่านะครับเกี่ยวกับสถิตินิดนึงครับว่าโรงพยาบาลน่านของเราเนี่ยพบเจอกับผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในช่วงปีที่ผ่านมาครับคืออันดับแรกนะครับก่อนพี่จะพูดถึงสถิตินะครับน้องพีพี่จะขอเกริ่นนำนิดนึงว่าข้อมูลต่างๆที่พี่ได้มาเนี่ยได้มายังไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมาพูดเฉยๆเนี่ยจะดูไม่น่าเชื่อถือคือต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณวันเพ็ญคำเทพนะครับซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางด้านตานะครับซึ่งคุณวันเพ็ญเนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บทางตาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552นะครับจนถึงปัจจุบันก็คือรวมแล้วก็10 ปีคือมีการลงพื้นที่ไปทุกอำเภอ
ลงไปหาข้อมูลแล้วก็ไปพูดคุยไปสัมภาษณ์กับตัวคนไข้ตัวคนในชุมชนจริงๆเลยครับซึ่งรวบรวมข้อมูลมาได้พบว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุทางตาเฉลี่ยแล้วประมาณปีนึงจะเกิดประมาณ 3-400 คนต่อปีก็คือเฉลี่ยทุกวันนะจะต้องมีคนบาดเจ็บทางตา1 คนนะครับอันนี้คือการบาดเจ็บทั้งหมดที่รวมทั้งบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหรือว่ารุนแรงนะครับครับทีนี้เดี๋ยวอยากจะให้น้องพีมาดูนิดนึงถ้าเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงครับที่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยครับการบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาลนั่นก็คือเป็นกลุ่มที่มีตาแตกมีการกระทบกระเทือนเลือดออกในตาที่รุนแรงที่จะต้องมีการเฝ้าสังเกตอาการแล้วก็มีผลต่อการมองเห็นค่อนข้างเยอะเนี่ยครับคือจากสถิติเนี่ยจะมีการเกิดอุบัติเหตุสูงมากสุดในช่วงเดือนมี2ช่วงครับมี2ช่วงจริงๆก็คือมีช่วงตุลาคมถึงธันวาคมกับช่วงเมษายนถึงมิถุนายนครับผมสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงมีช่วงนี้เยอะเป็นช่วงที่เขาทำงานทำนากันหรือเปล่าตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันก็เลยลองสอบถามคุณพยาบาลคุณบันเพ็ญดูนะครับครับคุณบันเพ็ญก็บอกว่าจริงๆแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เกษตรกรเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกพืชนะครับก็จะมีการใช้เครื่องจักรต่างๆใช้เครื่องตัดหญ้าเพื่อจะได้เตรียมพื้นที่เพื่อใช้ในการปลูกพืชจึงทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสูงขึ้นในช่วงนี้ก็สอดคล้องนะครับเกี่ยวกับการทำงานนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเนาะครับก็อย่างนะครับอยากให้พี่หมอเอกนะครับเล่านิดนึงครับเกี่ยวกับพี่หมอนิกเคยเจอคนไข้มาเยอะในเรื่องอุบัติเหตุทางตาใช่ไหมครับก็เลยอยากให้พี่หมอนิกเนี่ยเล่านิดนึงว่าเคยเจอผู้ป่วยทางตาเนี่ยแบบไหนบ้างครับที่มาด้วยอุบัติเหตุทางตาแบบพี่หมอนิกเคยเจอประสบการณ์หรือเปล่าคือถ้าจริงๆแล้วถ้าเจอเรื่องอุบัติเหตุทางตาเนี่ยจริงๆเนี่ยเกิดได้ทุกรูปแบบเลยครับพี่จะแบ่งเป็นกลุ่มง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าก็คือการบาดเจ็บที่ตาเนี่ยจะเกิดอะไรได้บ้างเนี่ยเนาะก็คืออาจจะเป็นแผลที่ตรงเปลือกตาตรงลูกตาหรือว่าตรงส่วนของกระดูกเบ้าตาครับหลักๆก็คือเป็น3ส่วนนี้ถ้าเป็นแผลที่เปลือกตาเนี่ยก็คือการรักษาก็คือเป็นการเย็บซ่อมถ้าเป็นบาดแผลที่ตรงกระดูกเบ้าตาการรักษาก็คือการแก้ไขส่วนของกระดูกโดยการอาจจะเป็นการผ่าตัดแก้ไขนะครับซึ่งตรงจุดนี้นี่ก็จะมีคุณหมอทางด้านทันตกรรมเฉพาะทางด้านใบหน้านะครับจะช่วยในการดูแลอีกทีนึงแต่ที่พี่จะเน้นวันนี้พี่จะเน้นในส่วนของการบาดเจ็บของตัวลูกตาเพราะว่าการบาดเจ็บของลูกตาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการมองเห็นครับพี่นิกเพราะว่าถ้าพูดทุกเรื่องอาจจะมีเยอะมากครับแต่เอาประเด็นสำคัญที่ทำให้การมองเห็นเราอาจจะมีโอกาสสูญเสียการมองเห็นนี้ดีกว่าครับซึ่งถ้าเป็นตัวลูกตาเองเนี่ยการบาดเจ็บก็จะมี2ลักษณะก็คือมีการบาดเจ็บแบบมีแผลกับไม่มีแผลครับก็คือตาแตกกับตาไม่แตกนั่นเองคำว่าตาแตกหมายความว่าไงก็คือการที่มีบาดแผลซึ่งแผลนี่อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรค้างอยู่ที่ตาเนี่ยครับปักอยู่เนี่ยหรือว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะของมีแผลแต่ว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดออกไปแล้วสำหรับกรณีที่เป็นการบาดเจ็บที่ไม่มีแผลครับก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บที่เราดูจากภายนอกก็คือไม่เห็นแผลหรือว่าอาจจะเห็นลักษณะของการฟกช้ำนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการบาดเจ็บในลูกตาซึ่งมีลักษณะของการที่มีเลือดออกมีลักษณะของจอประสาทตาฉีกขาดหรือมีภาวะอะไรต่างๆในตาที่ทำให้เกี่ยวข้องกับการมองเห็นได้ครับเราแสดงว่าก็มีหลายอย่างทั้งก็คือจะเน้นวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของลูกตาใช่ครับเพราะมันทำให้เราสูญเสียการมองเห็นได้ครับครับผมแล้วอย่างที่พี่นิกเคยเจอมาครับประสบการณ์เนี่ยมันเคยมีแบบผู้ป่วยที่มาด้วยภาวะไหนครับพี่นิกที่คิดว่ารุนแรงที่สุดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางตาเนี่ยที่รุนแรงที่สุดใช่ครับคือที่รุนแรงที่สุดที่พี่เคยเจอก็คือเป็นอุบัติเหตุที่มีวัตถุบางอย่างเนี่ยครับกระแทกโดนตาโดยตรงจนทำให้ลูกตาเนี่ยมีการเสียรูปทรงแล้วก็ได้รับการบาดเจ็บที่รุนแรงจนถึงขั้นรักษาไม่ได้จนต้องแนะนำว่าคุณจำเป็นต้องเอาตาที่เสียหายเนี่ยออกนะครับก็คือต้องควักตาออกแล้วก็ใส่เป็นตาปลอมเข้าไปแทนซึ่งนี้เราก็รู้สึกสงสารคนไข้นะครับจริงๆที่จะต้องเอาตาคนไข้ออกแล้วก็ทำให้คนไข้รู้สึกหมดหวังที่จะต้องแบบสูญเสียการมองเห็นแต่จริงๆแล้วการที่มันบาดเจ็บรุนแรงมากๆถึงแม้ว่าจะสูญเสียการมองเห็นไปแล้วการที่เราแนะนำคนไข้ว่าคุณควรที่จะรีบเอาตาข้างนี้ออกเพราะว่าน้องพีรู้ไหมครับว่าลูกตาเรามีความพิเศษยังไงโอ้ยมีความพิเศษไงล่ะครับถ้าไม่รู้พี่บอกให้ก็คือปกติเนี่ยลูกตาของเราเนี่ยครับเนื้อเยื่อในลูกตาของเราเนี่ยร่างกายเราไม่รู้จักนะครับมันไม่เคยออกมาข้างนอกมันเหมือนมันอยู่ในลูกมีผนังหุ้มมันไว้อยู่ครับดังนั้นเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยร่างกายเราไม่รู้จักครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาครับแล้วทำให้เนื้อเยื่อข้างในเนี่ยออกมาข้างนอกร่างกายเราจะเข้าใจว่าไอ้เนื้อเยื่อพวกนี้เนี่ยคือสิ่งแปลกปลอม
ดังนั้นเนี่ยร่างกายมันจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งผลที่ตามมาในระยะยาวก็คืออนาคตอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมานี้เนี่ยไปทำลายตาอีกข้างนึงที่ดีอยู่ได้ซึ่งปกติแล้วถ้าทุกตาสุดเสียหายมากๆเราแนะนำว่าคุณควรจะเอาเนื้อเยื่อที่มันทะลักออกมาเนี่ยออกภายใน2เดือน2เอ้ย2สัปดาห์ครับผม2สัปดาห์ครับถึงจะลดโอกาสที่จะไม่ให้ตาอีกข้างนึงเกิดการอักเสบขึ้นมาได้โอ้ฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับผมเรื่องเรียนทางตานะครับแล้วก็อยากถามพี่นิกครับเรื่องนึงว่าในช่วงวัยไหนครับพี่นิกที่พี่นิกเจอบ่อยที่สุดแบบว่าอุบัติเหตุทางตาเงี้ยครับในช่วงวัยไหนจริงๆถ้าพูดถ้าย้อนไปกับเมื่อกี้เนาะก็คือช่วงที่อาชีพที่เกิดง่ายสุดก็คือเกษตรกรรมซึ่งวัยที่ทำเกษตรกรรมอยู่ก็ส่วนมากเป็นวัยอายุประมาณ 30-40 ปีส่วนมากเป็นเพศชายครับเพราะว่าเพศชายส่วนมากก็จะทำหน้าที่ในการทำงานกับเครื่องจักรอะไรมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยครับผมก็เลยจะเป็นช่วงวัยแต่จริงๆแล้วก็เจอได้ทุกกลุ่มอายุนะครับเด็กจนถึงผู้สูงอายุเพียงแต่ว่าจะเจอเยอะสุดก็คือช่วงวัยสัก 30-40 ปีแล้วก็วัยเป็นผู้ชายครับผมก็คือเป็นผู้ชายวัยทำงานนั่นแหละครับเนาะที่เจอกันบ่อยๆนะครับในช่วงนั้นโอ้ครับผมแล้วก็หลายๆคนคงสงสัยกันนะครับว่าเอาอะไรอย่างนี้ถ้าเราเกิดอุบัติเหตุทางตาขึ้นนะครับเราจะมาพบแพทย์ตอนไหนดีครับพี่นิดคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุทางตาปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามีลักษณะของอาการเช่นอาการการมองเห็นลดลงมีการปวดตามากหรือว่ามีวัตถุอะไรสักอย่างปักที่ตาอันนี้คงมาอยู่แล้วเนาะครับ หรือว่ารู้สึกว่ามันมีเหมือนเป็นน้ำใสๆอะไรไหลออกมาหรือว่ามีรูปทรงรูปตามันดูผิดเพี้ยนไปมีเนื้อเยื่อลักษณะสีดำๆอะไรที่มันติดที่ตาอันนี้ก็ควรมาโรงพยาบาลเพื่อเราจะได้มาเช็คดูว่ามันมีการบาดเจ็บที่จะต้องรีบให้การรักษาหรือเปล่านะครับครับแต่จริงๆแล้วอันนี้เราพูดถึงการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทกเป็นหลักเนาะครับจริงๆมีอีกประเด็นนึงที่เป็นลักษณะของการบาดเจ็บที่เกิดจากสารเคมีเคยพอได้ยินมาบ้างมั้ยครับอ๋อที่สารเคมีเข้าตาอะไรครับใช่ครับผมการบาดเจ็บจากสารเคมีเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดแบบปาดแผลเลือดออกอะไรรุนแรงทีเดียวตั้งแต่ตอนแรกนะครับครับซึ่งปกติการบาดเจ็บจากสารเคมีเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นโดนกรดหรือโดนด่างครับพี่นิพวกกรดก็พวกกรดเกลือกรดกัมมันถันพวกด่างก็เช่นแอมโมเนียพวกโซดาไฟที่เขาใช้ในการล้างท่อระบายน้ำนะซึ่งการโดนพวกกรดพวกด่างเนี่ยเข้าไปที่ตาเนี่ยมันจะทำให้ผิวกระจกตาเราเปลือกตาเราเนี่ยหรือว่าตรงเยื่อบุตาเราเนี่ยเกิดการเสียหายแต่มันไม่ได้เสียหายทันทีเลยมันจะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามเวลาในที่สุดมันก็จะเกิดพังผืดขึ้นมาประเด็นสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของคนที่โดนกรดโดนด่างโดนเบสที่ตาเนี่ยครับก็เราก็จะแนะนำว่าถ้าคุณโดนปุ๊บเนี่ยให้คุณรีบหาน้ำสะอาดใกล้ตัวที่สุดหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องเป็นน้ำอะไรก็ได้ที่มันสะอาดหน่อยครับรีบล้างตาให้แน่นอนที่สุดก็คือต้องรีบล้างตาแล้วดูวันนั้นมานะครับแล้วถ้าสมมติคนไข้มาถึงที่โรงพยาบาลน้องพีพอจะรู้วิธีการที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วครับโอ้ยถ้าเป็นที่ผมเคยได้ยินมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยครับกดเนี่ยครับหรือว่าโดนสารเคมีเข้าตานะครับก็จะพยายามล้างออกเยอะๆด้วยน้ำสะอาดนะครับแต่ที่ผมเคยได้ยินมาอีกอันนึงครับพี่นิกก็จะเป็นเรื่องของถ้าเราโดนพวกเขาเรียกว่าของบางอย่างเนาะทิ่มเข้าในดวงตาเนี่ยครับก็เขาแนะนำว่าห้ามมาออกเลยครับพี่นิกแล้วก็ให้มาโรงพยาบาลอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว คือจริงๆ แล้วถ้าคนไข้หรือว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยมีวัตถุอะไรปักที่ตาสักอย่างนึงเนี่ยไม่ควรจะเอาออกเองเพราะว่าการที่เราเอาออกผิดวิธีนะครับมันจะทำให้เนื้อเยื่อในตาที่มันเสียหายอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเสียหายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เราไม่อยากให้มันเกิดการสูญเสียที่มากขึ้นกว่าเดิมเราอยากจะรักษาที่มันเสียหายเนี่ยให้มันน้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่นิ่งที่สุดอย่าไปขยับขยื่นอย่าถ้าอย่าบีบตาอย่ากดตาเนี่ยครับผมครับอย่าเอาน้ำอะไรล้างตาเนาะเมื่อกี้กดด่างคือให้ล้างตานะแต่ว่าถ้าเป็นโดนอะไรที่กระแทกเนี่ยอย่าเอาอะไรไปล้างตาให้รีบมาโรงพยาบาลเร็วที่สุดแล้วกันครับผมแล้วพอจะมีเขาเรียกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างอื่นไหมครับพี่นิกนอกจากสารเคมีแล้วก็ไม้ครับพี่นิกพอจะแนะนำแนะอื่นๆมีไหมครับว่าการปฐมเบื้องต้นทำไมเบื้องต้นกลับมาโรงพยาบาลเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าเป็นการเดินอุบัติเหตุเบื้องต้นนะครับจริงๆก็คือถ้าเป็นสารเคมีจริงๆก็เหมือนที่แนะนำเมื่อกี้เนาะให้รีบล้างเร็วที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกจากการปฐมพยาบาลก็คือจะต้องเอาชนิดของสารเคมีตัวนั้นเนี่ยมาให้ดูด้วยเราจะได้รู้ว่ามันเป็นชนิดไหนครับส่วนในเรื่องของการที่มีอะไรกระแทกตามีอะไรโดนตาเนี่ยมากกว่าก็คือเมื่อที่แนะนำไปเมื่อกี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะครบแล้วก็จะเป็นรีมาเลยนะครับเนาะอย่าดึงอย่าอะไรแบบไปยุ่งกับมันนะครับเนาะครับแล้วสมมติว่าอันนี้ขอย้อนนิดนึงนะพี่นิก
สมมติว่ามีเด็กครับพี่นิกได้รับอุบัติเหตุทางตาอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่ครับพี่นิกที่เราจะควรพาน้องมาโรงพยาบาลนี่ครับเนี่ยจริงๆในเด็กเนี่ยบางทีเราบอกยากว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขามีการบาดเจ็บรุนแรงแค่ไหนเพราะเด็กบางทีเนี่ยเขาจะพูดไม่ได้ครับแต่เด็กนี้จะง่ายอย่างนึงคือถ้าเด็กเขามีความรู้สึกไม่สบายเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีอาการผิดปกติไปจากเดิมถ้าที่ตาก็เช่นอาจจะขยี้ตาหลับตาตลอดสู้แสงไม่ได้ครับใช่ครับรู้เพื่ออาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่ถ้าผู้ปกครองสังเกตเห็นอย่างเงี้ยต้องให้พามาเลยครับเพราะเด็กเขาไม่ค่อยโกหกเขามีอาการยังไงเขาก็แสดงออกอย่างนั้นก็คือสรุปว่าเอาง่ายๆถ้าเด็กโดนเจออุบัติเหตุปุ๊บแล้วดูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีลักษณะการขยี้ตาสู้แสงไม่ค่อยได้หลับตาตลอดอย่างเงี้ยให้รีบพามาโรงพยาบาลเลยนะครับเนาะก็เป็นว่าถ้ามีอาการผิดปกติขึ้นมาแสบตาตามัวอะไรก็ให้รีบมาโรงพยาบาลใช่ครับแล้วก็ที่พี่อยากเน้นย้ำก็คือเอาสารเคมีใช่ไหมครับถ้าโดนสารเคมีเข้าตาเอามาด้วยนะครับครับผมแล้วก็ยังไงก็ตามไม่ใช่ว่าไปเสียเวลากับการหาสารเคมีมานะ คืออยากจะให้เรื่องสำคัญคือล้างให้เร็วที่สุดถ้ามันไม่ทันที่จะเอามาก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ขอให้ล้างเร็วที่สุดอย่าเสียเวลากับการไปหาสารเคมีชนิดนั้นมาโอเคครับครับผมเอาอย่างนี้ครับพี่นิกขอถามครับสมมติว่ามีคนโดนพวกวัตถุเนี่ยที่มาเข้าไปในตาครับพี่นิกอย่างที่พี่นิกเคยเล่าเมื่อกี้ครับว่าเราก็ไม่ควรจะขยี้ออกหรือว่าดึงออกใช่ไหมครับให้รีบมาโรงพยาบาลเนี่ยครับก็อยากจะสอบถามว่าถ้าผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลจะมีหลักการรักษาแบบยังไงบ้างครับพี่นิกพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับคือถ้าเป็นกรณีที่มีวัตถุอะไรสักอย่างปักที่ตาเราอยู่เนาะปกติเบื้องต้นมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีการซักประวัติตรวจร่างกายได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ปกติเราจะวิธีการในการที่เราจะเอาไม้ออกหรือว่าเอาสิ่งอะไรก็ตามที่มันปักที่ตาออกเนี่ยครับเราก็จะใช้วิธีการดมยาสลบเพราะว่าเราจะทำให้คนไข้เนี่ยนิ่งที่สุดแล้วก็ไม่เจ็บปวดในระหว่างที่เราทำเพื่อที่เวลาที่เราทำเนี่ยมันจะได้นิ่มนวลแล้วก็เกิดการบาดเจ็บให้น้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้ามาที่โรงพยาบาลพวกเนี่ยสิ่งที่ต้องทำดับแรกคือให้งดน้ำงดอาหารนะครับครับพี่นิกเพื่อได้เตรียมสำหรับการดมยาสลบเนาะแล้วก็เตรียมเจาะเลือดเช็คเบื้องต้นว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะเสี่ยงภาวะพร้อมที่จะดมยาสลบหรือเปล่าเนี่ยที่เหลือก็คืออย่าเพิ่งขยับนะอย่าห้ามล้างตาแล้วก็ครอบตาไว้เพื่อไม่ให้โดนแสงโดนอะไรที่จะไม่เกิดอาการเจ็บปวดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมดูเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยครับดวงตาเนี่ยโอ้โหคู่อีกเล็กนี่แต่ว่าต้องดูเยอะเลยนะครับเนาะครับแล้วก็ปกตินะครับอยากจะสอบถามพี่นิกว่าถ้าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างผู้ป่วยคนเมื่อกี้เลยนะคนเดิมนะครับว่าถ้าเขาโดนแบบวัตถุทิ่มเข้าในตาครับพอรักษาแล้วปกติเนี่ยเขาใช้เวลาหายมาพี่นานไหมครับกว่าเขาจะหายคือจริงๆแล้วการหายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับครับแต่โดยมากแล้วเราก็จะยึดระยะเวลาของบาดแผลเป็นหลักซึ่งส่วนมากแล้วแผลจะหายสมบูรณ์จริงๆก็ประมาณ 3-6 เดือนเลยนะครับโอ้นานมากเลยครับครับผมแต่ว่าการฟื้นตัวของตาของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปครับดังนั้นเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นด้วยมีโรคจำตัวอะไรหรือเปล่าที่ทำให้แผลหายช้าลงนะครับครับที่สำคัญคือความรุนแรงถ้ายิ่งรุนแรงเยอะการหายก็ช้าลงครับแต่นานสุดสรุปก็คือประมาณ6เดือนครับผม6เดือนนะครับเนาะแต่ยังแต่จริงๆแล้วถ้าพอเกิดอุบัติเหตุทางตาแล้วมันยังไม่ได้จบแค่นั้นครับมันยังมีเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาไม่จบต้องนัดติดตามเป็นระยะเพราะบางทีจะเกิดโรคถึงแม้แผลหายแล้วอาจจะเกิดเรื่องของเป็นต้อหินอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาเป็นต้อกระจกอะไรตามมาได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการรักษาต่อเนื่องอีกครับโอ้ก็ต้องติดตามกันระยะยาวนะครับเนาะในผู้ป่วยคนๆนึงนะครับเนาะครับผมแล้วก็หลายๆท่านคงสงสัยครับสมมติว่าถ้ามันไม่รุนแรงมากครับพี่นิกเขาพอจะมีโอกาสกลับมามองเห็นอย่างนี้ไหมครับถ้าเป็นการบาดเจ็บที่ไม่ลึกมากอย่างนี้ดีกว่าก็คือไม่ได้กระทบกับเรื่องของโครงสร้างสำคัญในดวงตาเราอาจจะแค่ตรงผิวกระจกตาอย่างเงี้ยบางทีการเย็บซ่อมแล้วก็สามารถที่จะกลับคืนมองเห็นได้ปกติได้โอ้ก็ยังมีโอกาสก็มีโอกาสอยู่ครับแต่ก็ต้องพิจารณาเป็นแบบคนๆไปใช่ไหมครับเกี่ยวกับความรุนแรงนะครับเนาะครับก็เห็นโอ้โหในการดูแลเคสหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยดูต้องใช้ขั้นตอนเยอะมากเลยนะครับในการดูเนาะครับก็อยากจะถามว่าถ้าอย่างเงี้ยครับโอ้ทางโรงพยาบาลก็ต้องเสียเขาเนี่ยไม่ต้องเสียต้องไม่รับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางตาจริงๆเท่าที่มีข้อมูลอยู่นะครับคนไข้คนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุทางตาแล้วต้องได้รับการผ่าตัดเย็บซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยปกติค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ20,000-100,000 บาทเลยโอ้แล้วก็ที่สำคัญคือคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานครับผมซึ่งช่วงที่นอนเป็นระยะเวลานานนั้นมันก็ต้องทำให้คนไข้เขาเสียรายได้เสียโอกาสในการไปหางานอะไรด้วยครับผมแล้วหลังจากหายแล้วก็ยัง
ยังกลับมาไม่ปกติยังจะต้องทำงานได้ลดน้อยลงโอ้ครับจริงๆผมอยากจะเสนอเคสที่แปลกๆนี่ว่ะที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เนาะที่อาจจะอยากเผื่อคนผู้ฟังจะได้ป้องกันระวังด้วย เคยมีคนไข้ชาวลาวครับผมมาจากประเทศลาวประหลัดคืนเอากระป๋องสเปรย์สเปรย์เหรอครับที่เวลาเขย่ามันก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในครับเขาไปเอาไปเผาไฟครับเผาไฟแล้วปรากฏว่ามันระเบิดไอ้ตัวลูกที่อยู่ข้างในอะครับมันเหมือนพุ่งทะลุตาแล้วก็ไปฝังอยู่ตรงบริเวณใต้กระดูกตรงนี้ครับโอ้โหดูน่ากลัวมากนั้นก็ต้องระวังนะบางทีอาจจะไม่ใช่เกิดจากแค่การทำงานอย่างเดียวบางทีเกิดจากการใช้ชีวิตในประจำวันของเราที่อาจจะต้องระวังด้วยครับเราก็ต้องระวังมากครับอย่าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะข้อมูลตั้งแต่ปี52จนถึงปัจจุบันนะครับพบว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุทุกคนนะครับน่าสนใจมากทุกคนมีแว่นตานะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแว่นตาใส่ป้องกันใช่ๆมีแว่นตาครับแต่ว่ามีสาเหตุหลักๆ3อย่างที่ทำให้คนไข้เนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นตาคืออันดับแรกเลยลืมครับลืมอันนี้ก็คงอันนี้2ก็คือคนไข้มักจะบอกว่ามักจะมีปัญหาตอนช่วงท้ายๆของการทำงานบอกว่ามักจะเจออุบัติเหตุตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วบอกว่าใกล้เสร็จแล้วไม่เป็นไรไม่ได้ใส่แว่นตาก็คือไม่ได้ใส่แว่นตาตอนที่มันใกล้เสร็จแล้วคือก่อนหน้านั้นก็คือใส่มาตลอดใส่มาตลอดแต่ตอนที่ไม่ได้ใส่นะคือโดนเลยครับผมแล้วสุดท้ายก็คือสิ่งที่คนไข้มักจะบอกที่ไม่อยากใส่แว่นตาก็คือมันจะมีเหงื่อหรือมีหมอกอะไรไปเกาะที่ตรงแว่นตาครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าจริงๆมันแก้ไขได้ครับก็คืออาจจะใช้วิธีใช้แชมพูหรือว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยครับเช็ดทำความสะอาดล้างตัวแว่นตาทุก4ชั่วโมงตัวน้ำยาพวกนี้มันจะมีสารเคลือบที่ช่วยกันหมอกกันไอน้ำได้อ๋อเข้าเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งทราบเหมือนกันครับเนี่ยมีวิธีแต่จริงๆถ้าไม่มีแว่นตาจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าถ้ามีหมวกกันน็อกที่บ้านใส่หมวกกันน็อกก็ยังดีโอ้หมวกกันน็อกก็ช่วยได้แล้วก็แว่นตาที่สำคัญแว่นตาที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นแว่นตาที่ทำมาจากโพลีคาร์บอเนตเนี่ยดูแลเรื่องเกี่ยวกับตาโรงพยาบาลเราเขามีหมอตาท่านอื่นอีกไหมครับที่ดูเรื่องตากับคลินิกด้วยตอนนี้ก็จริงๆตอนนี้โรงพยาบาลน่าค่อนข้างขาดแคลนหมอตา มีพี่แล้วก็มีคุณหมอชูพงหรือเรียกว่าคุณหมอเก๋ก็ได้ครับอ๋อครับพี่ท่านนึงอ๋อมีกัน2ท่านนะครับคอยดูปกติคือผมกับหมอชูพงก็แทบจะไม่ได้เจอหน้าไงครับสลับกันคนนึงอยู่ห้องผ่าตัดอีกคนนึงก็ตรวจผู้ป่วยข้างนอกไงโอ้โหทําโอ้โหครับผมเห็นคนไข้ค่อนข้างมากเยอะมากครับในแต่ละวันนะครับผมก็ถ้าหลายคนนะครับมีความสงสัยว่าถ้าอยากจะมาพบจักษุแพทย์ครับที่โรงพยาบาลน่านครับคลินิกคือที่นี่ที่เนี่ยที่โรงพยาบาลน่านนะพอจะมีเขาเรียกว่าขั้นตอนการรับบริการเนี่ยยังไงบ้างครับคลินิกพอจะคือตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับทางคลินิกตาเราได้มีการปรับระบบใหม่เพื่อปรับให้การทำงานเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นการบริการดีขึ้นเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจำกัดคนไข้วันจันทร์กับอังคารอยู่ที่70คนแล้วก็วันพุธกับพฤหัสอยู่ที่35คนวันจันทร์กับอังคารนี้จะออกตรวจตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 4:30 นครับส่วนวันพุธกับพฤหัสจะออกตรวจตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเที่ยงนะครับสาเหตุที่เราต้องจำกัดคนไข้เพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้จำกัดครับแล้วปรากฏว่าคนไข้ต้องรอคิวนานแล้วก็บางทีตรวจจนถึง 2-3 ทุ่มถ้าน้องพีเคยเดินมาตอน2ทุ่มก็จะเห็นว่ายังเหลือคนไข้ตรวจอยู่ซึ่งปัญหาตกอยู่ที่คนไข้ครับเพราะว่า1คุณได้รับการตรวจใช้เวลาเร็วมากคุณภาพคุณก็ไม่ได้2คือบางคนเขาอยู่บ้านต่างจังหวัดไกลนะครับบางทีเขาไม่สามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้เพราะว่ารถหมดแล้วต้องนอนค้างคืนที่โรงพยาบาลหรือว่าแถวๆโรงพยาบาลแล้วก็เดินทางต่อในอีกวันนึงมันก็ทำให้เราเสียโอกาสไปโอ้ครับสำหรับกรณีเคสอื่นๆที่เราจะรับตรวจนอกจากเคสที่นัดไว้ตามจำนวนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็จะเป็นเคสบุตรเหตุฉุกเฉินหรือว่าเคสที่มีอาการรุนแรงที่รับคำปรึกษามาจากแพทย์ต่างๆครับผมอ๋อครับผมก็จะมีอีกแบบนึงนะครับโอเคนะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเราได้รู้เกี่ยวกับบุตรเหตุทางตานะครับว่ามีอะไรบ้างเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ที่เราควรจะไปโรงพยาบาลแล้วก็มีหลักการกับอะไรเบื้องต้นยังไงนะครับผมก็ในช่วงสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่หมอนิกเนี่ยสรุปนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางตานะครับผมให้ผู้ชมทางบ้านนะครับผมในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวต่างๆซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดที่ได้รับอุบัติเหตุก็คือเกิดจากการตัดหญ้าโดยใช้เครื่องสายสะพายหรือที่รองลงมาก็คือการพวกใช้พวกไฟเบอร์เจียเหล็กอะไรที่มันเกิดการแตกหักได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยจึงขออยากให้เรา
ตระหนักนิดนึงว่าการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและที่สำคัญกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นกลุ่มเกษตรกรซึ่งกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเป็นกลุ่มที่สิทธิการรักษาไม่ได้ดูแลถ้าสมมติคุณได้รับการบาดเจ็บเนี่ยสิทธิการรักษาคุณไม่ได้ดูแลหลังจากที่คุณได้รับบาดเจ็บคือดูแลหมายถึงชดเชยการสูญเสียอายุวะอย่างเงี้ยครับในขณะที่บางสิทธิเช่นประกันสังคมอะไรเขาไม่มีการดูแลให้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเกิดการสูญเสียอายุวะเรื่องตาขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองแล้วทีนี้คุณก็ต้องสูญเสียรายได้สูญเสียความสามารถในการทำงานมันก็ตกเป็นภาระของคุณเองดังนั้นเนี่ยการป้องกันมันคือสิ่งที่ทำให้คุณไม่ต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้นครับโอ้ครับยังไงก็คือการป้องกันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับการไว้ดีกว่าแก้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางตานะครับหรือมีข้อสงสัยกับเรื่องตาเนี่ยก็สามารถมาพบกลุ่มงานจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลหน้าได้นะครับก็จะมีพี่โมนิกับพี่มอเก๋ไปนะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมอนี้นายแพทย์ชูติพงศ์ก็สมบัติเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมที่ได้ให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางตาในวันนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับรายการพบหมอโรงพยาบาลหน้านะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน